ที่งานมฤดกลางนะครับที่จัดอยู่ที่คลอง13นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกวันนี้ก็เป็น14ถึง17มีนาคมนะครับสำหรับปีนี้ซึ่งวันนี้ก็ได้มาเป็นวันแรกเรื่องสุสานที่สวยมากๆเลยแล้วก็เราก็กำลังจะไปดูงานเขามีการดนตรีมีการอ่านกุรอานกันนะครับซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้เตรียมตัวกันมาทำที่นี่โดยเฉพาะนะครับแล้วตอนนี้ท่านก็เมื่อกี้เราก็ไปซื้อของมันมาไปทานอาหารอร่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะพากันไปดูที่ด้วยได้ไหมครับครับ